เจอแฉอีกแล้วนะครับบิวจักรพันธ์ออกโรงขอโทษกรณีแชทหลุดว่อนเน็ตกลับมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งนะฮะสำหรับบิวจักรพันธ์พุทธานที่ในขณะนี้นะครับมีแฮชแท็กบิวกลับมาทำไมได้กลับมาเป็นเทรนด์ร้อนใน Twitter อีกครั้งหลังจากที่มีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะครับได้โพสต์แชทหลุดที่คาดว่าจะเป็นการพูดคุยกับบิวจักรพันธ์ซึ่งเป็นบทสนทนาที่พูดคุยในเชิงวิจารณ์ผู้บริหารค่ายที่หนุ่มบิวเคยสังกัดอยู่และนินทาเพื่อร่วมงานอีกด้วยนะครับจนล่าสุดนะครับหนุ่มบิวก็ต้องออกมาโพสต์ข้อความขอโทษลงใน Twitter นะครับโดยระบุข้อความว่าเรื่องในแชทส่วนตัวของอดีตที่ผ่านมาและสิ่งที่ผมว่ามันไม่สมควรพูดถึงและทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกและเสียใจมาถึงณตอนนี้ผมเองก็รู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดมากเช่นกันผมอยากจะขอโทษทุกคนที่กล่าวถึงและไม่ได้กล่าวถึงผมได้ขอโทษและรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมทำกับคนที่ผมพลาดพิงถึงผมจึงอยากจะบอกทุกคนให้รู้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วผมเสียใจและหลังจากนี้ผมจะระวังการใช้คำพูดและไม่ทำให้คนอื่นเสียความรู้สึกอีกต่อให้ผมขอโทษอีกกี่ครั้งก็คงไม่ทำให้ความรู้สึกดีๆกลับมาได้ผมเข้าใจดีและหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอโทษจากใจตรงนี้ครับและเมื่อเข้าไปส่องดูใน Instagram ของผู้บริหารค่ายที่หนุ่มบิวเคยสังกัดนะครับก็พบว่าได้เลิกติดตามหนุ่มบิวไปเรียบร้อยแล้วอีกทั้งเพื่อนในค่ายที่หนุ่มบิวเคยสังกัดนะครับก็ทยอยเลิกติดตาม Instagram ของหนุ่มบิวด้วยเช่นกันขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะครับและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ